าชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่านแถลงการของไผ่ทองไอศกรีมด้วยความเคารพอรรถจักรสัตยานุรักษ์เนื่องจากธุรกิจขายเร่เป็นอาชีพเก่าแก่ของโลกและคนไทยพ่อค้าแม่ค้าธุรกิจนี้ส่วนใหญ่เป็นคนตัวเล็กที่มีเงินลงทุนไม่มากจึงไม่ได้มีเงินพอสำหรับการเช่าร้านหรือพื้นที่ในการขายจำเป็นที่จะต้องออกไปขายตามแหล่งต่างๆที่อาจขัดกับระเบียบกฎหมายบ้านเมืองแถลงการของไผ่ทองไอศกรีมผมขอขอบคุณบริษัทไผ่ทองไอศกรีมที่ได้แถลงการอันน่าเคารพฉบับนี้เพื่อที่ทำให้คนในสังคมไทยในพื้นที่เมืองได้มองเห็นและเข้าใจคนตัวเล็กตัวน้อยที่จำเป็นจะต้องหาเลี้ยงชีพที่สำคัญผมอยากจะให้แถลงการนี้ซึมซับเข้าไปในหัวใจของนักการเมืองที่คิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของกรุงเทพทั้งที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารวงเล็บที่แสนโสโครกที่มองเห็นเมืองเป็นเพียงพื้นที่สวยงามแบบชนชั้นกลางทั่วไปเท่านั้นคนตัวเล็กที่มีเงินลงทุนไม่มากหรือคนจนพื้นที่เมืองที่ทั้งหมดคือใครคนจนเมืองคือผู้หล่อเลี้ยงเมืองและเป็นคนที่ทำให้ชีวิตของชนชั้นกลางได้ดำเนินไปอย่างมีปกติสุขหากปราศจากคนที่ทำงานในระดับล่างทั้งหมดในเมืองชีวิตชนชั้นกลางจะประสบปัญหามากทีเดียวตัวอย่างที่น่าจะเข้าใจง่ายที่สุดคือหากพี่น้องคนจนเมืองที่ทำหน้าที่เก็บขยะหยุดงานเพื่อประท้วงชนชั้นกลางเพียงแค่3วันเมืองใหญ่ทุกเมืองจะหมกเหม็นกับขยะที่เกลื่อนกลาดระบบเศรษฐกิจที่เอื้ออำนวยเฉพาะทุนใหญ่ซึ่งจ้างพนักงานจำนวนมากด้วยเงินเดือนไม่มากนักพนักงานเหล่านี้มีชีวิตรอดอยู่ได้เพียงเพราะคนจนทำงานหาบเร่แผงลอยขายอาหารราคาไม่แพงให้แก่พวกเขาภาพชีวิตของคนจนเมืองทั้งหลายเป็นภาพที่พวกเราชนชั้นกลางเห็นทุกวี่ทุกวันแต่เรากลับไม่เคยไม่ได้ตระหนักถึงสายใยความสัมพันธ์ของพวกเขาที่ได้ร่วมกันถักสานขึ้นมาในการหล่อเลี้ยงเกื้อหนุนทำให้ชีวิตเมืองดำเนินไปได้หากทำความเข้าใจให้กว้างมากขึ้นเราจะได้เห็นความหมายความสำคัญของพี่น้องคนจนเมืองที่มีต่อเมืองและสังคมที่มากยิ่งขึ้นด้านหนึ่งการดำเนินชีวิตของชนชั้นกลางในเมืองทุกคนจะเดือดร้อนอย่างยิ่งหากปราศจากพี่น้องคนจนเมืองในอีกด้านหนึ่งคนจนเมืองทั้งหมดเป็นผู้ค้าขายที่จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่รัฐเป็นจำนวนมหาศาลวงเล็บคนที่เสียภาษีรายได้มีเพียง 5% เท่านั้นซึ่งเป็นรายได้เข้ารัฐอันดับที่3ที่สำคัญมูลค่าโดยรวมจากการผลิตของพี่น้องคนจนที่อยู่ในเมืองหรือที่เรียกกันว่าเป็นภาคการผลิตไม่เป็นทางการนั้นมีสัดส่วนที่สูงมากในผลผลิตมวลรวมประชาชาตินักเศรษฐศาสตร์บางท่านได้กล่าวไว้ว่าน่าจะสูงถึงระดับ 60% ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติดังนั้นการดำรงชีวิตของพี่น้องคนจนเมืองไม่ใช่การเกาะกินเมืองหรือทำให้เมืองสกปรกหากแต่เป็นพลังทางเศรษฐกิจที่สำคัญในการทำให้ระบบเศรษฐกิจของไทยนั้นดำเนินต่อไปได้การทำความเข้าใจความหมายและความสัมพันธ์ของคนจนเมืองที่มีต่อเมืองและระบบเศรษฐกิจโดยรวมเช่นนี้น่าจะทำให้ชนชั้นกลางในเมืองได้ตระหนักคิดถึงแนวทางการสร้างชีวิตที่จะอยู่ร่วมกันในพื้นที่เมืองอย่างสร้างสรรค์และพดุงความยุติธรรมให้แก่ผู้คนในเมืองกรอบความคิดที่สำคัญเกิดขึ้นในโลกวิชาการและพยายามขยายออกสู่ภาคปฏิบัติของพื้นที่เมืองในโลกได้แก่สิทธิ์ที่จะมีส่วนร่วมในเมืองวงเล็บผมขอใช้คำของอาจารย์บุญเลิศวิเศษปรีชานะครับซึ่งอาจารย์เป็นผู้ที่ขยายความคิดในเรื่องนี้อย่างกว้างขวางซึ่งหมายความอย่างชัดเจนว่าคนในพื้นที่เมืองทุกกลุ่มต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดความเปลี่ยนแปลงความเป็นไปของเมืองที่กำลังพลวัตอย่างรวดเร็วพื้นที่จะทำให้ความเป็นเมืองนั้นกระจายความเจริญให้ตกสู่ผู้คนทุกกลุ่มทุกหมู่เหล่าคนจนเมืองที่มีคุณค่าต่อเมืองจะได้ไม่ถูกกีดกันออกจากผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนพื้นที่เมือง
ความเปลี่ยนแปลงของเมืองที่ถูกผลักดันโดยกลุ่มทุนได้ชะงักลงไปเพราะเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดจึงน่าจะเป็นโอกาสของสังคมไทยที่จะหันกลับมาทบทวนการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองเพราะหากไม่คำนึงถึงคนทุกกลุ่มในสังคมคิดเพียงแต่เงินตราที่จะเข้ามาในประเทศเช่นการขยายให้คนต่างชาติมีสิทธิ์ในการครอบครองบ้านคอนโดมิเนียมที่ดินยิ่งจะซ้ำเติมปัญหาของเมืองหนักหน่วงมากขึ้นไปอีกเพราะเท่ากับการดันให้ที่ดินที่พักอาศัยกลายเป็นสินค้าเต็มตัวอันจะทำให้คนในเมืองทั้งเดือดร้อนมากขึ้นไม่ใช่แค่คนจนเท่านั้นคำแถลงการของไผ่ทองไอศกรีมได้ทำให้เห็นว่ากลุ่มทุนขนาดไม่ใหญ่นักและเป็นกลุ่มที่สัมพันธ์อยู่กับคนตัวเล็กตัวน้อยมองเห็นและตระหนักถึงความหมายของชีวิตคนจนเมืองซึ่งหวังใจว่าความรู้สึกของไผ่ทองไอศกรีมเช่นนี้จะขยายกระจายลงสู่หัวใจของพี่น้องคนเมืองทุกคนขอบคุณอีกครั้งครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท